สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกุ๊กไก่กลับมาแล้วกับการเล่าเมาท์มอยฝอยนิยายดาราจากรักลำนำใจหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Love Like the Galaxy ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวปมแค้นในชีวิตของพระเอกหลังจากอ่านจบแล้วนะคะมาค่ะแอดจะเล่าให้ฟังก็คือจริงๆแล้วพระเอกของเราเนี่ยนะเป็นลูกชายของท่านแม่ทัพหัวแม่ทัพหัวคนนี้เป็นแม่ทัพคนสนิทของฮ่องเต้นะปีศักดิ์เป็นถึงพี่ชายบุญธรรมคือรักกันมากกับฮ่องเต้คือพ่อของพระเอกแม่ทัพหัวเนี่ยมีน้องสาวหนึ่งคนแล้วน้องสาวคนนี้ก็คือไปแต่งงานกับหลิงอี้นั่นแหละทีนี้มันก็มีเหตุการณ์วุ่นวายตั้งแต่สมัยก่อนสมัยคือแบบว่า10กว่าปีที่แล้วเนื่องมาจากว่าการขึ้นนั่งบัลลังก์ของฮ่องเต้เนี่ยมันยังไม่สงบเป็นปึกแผ่นมันยังไม่มั่นคงไงทีนี้ที่เมืองเดียวดายเนี่ยนะมันมีกบฏใช่ป่ะฮ่องเต้เนี่ยให้แม่ทัพหัวเนี่ยช่วยไปตรึงกำลังบอกว่าขอเวลา6เดือนแล้วฮ่องเต้เนี่ยจะส่งกำลังเสริมไปให้เข้าใจว่าตอนนั้นคืออาจจะมีกบฏอาจจะมีศึกอยู่ทุกหย่อมย่าอะไรประมาณนี้เลยยังไม่สามารถส่งกำลังเสริมไปได้แม่ทัพหัวเนี่ยนะก็คือพาทั้งครอบครัวไปที่เมืองเดียวดายเหตุผลเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจไงทีนี้ตอนนั้นเนี่ยแม่ทัพหัวเนี่ยนะก็คือมีลูกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกส่วนฝั่งน้องสาวนะจริงๆแล้วว่าเขาชื่อว่าหัวจินฮวาหัวจินฮวากับหลิงอี้เนี่ยก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนเหมือนกันซึ่งคนนี้เนี่ยนะกับพระเอกเนี่ยอายุห่างกันแค่แบบว่า2เดือนแล้วก็มีหน้าตาแบบว่าคล้ายๆกันทีนี้วันนึงค่ะหลังจากที่แม่ทัพหัวเนี่ยนะตรึงกำลังอยู่ที่เมืองเดียวดายมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็คือแบบว่ากำลังก็คือเหล่าทหารก็คืออ่อนแอมากอ่อนแอแบบว่ามันรบมานานอ่ะเนาะถูกไหมส่วนฝั่งกบฏนี้ก็คืออยู่นอกเมืองที่ล้อมอยู่ก็คือมีความเข้มแข็งมากกว่าแล้วก็บวกกับว่าตอนนั้นน่ะอาวุธยุทโธปกรณ์ของแม่ทัพหัวเป็นอาวุธกากเพราะว่าโดนอ่องยงอันนี้คือยงกับในซีรีส์นะอ่องยงเนี่ยจัดการลักลอบสับเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเอาไปขายไม่ใช่อะไรก็คืออ่องยงอยากได้ตังค์ส่วนฝั่งในเมืองเดียวดายเนี่ยมันก็มีความลำบากทหารอ่อนแออยู่ในวันนั้นเนี่ยนะลูกพี่ลูกน้องของพระเอกเนี่ยอยากจะหนีไปเที่ยวข้างนอกก็เลยนำเสนอพระเอกว่าเนี่ยมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วตัวเองเนี่ยจะออกไปเที่ยวแล้วก็คือเอาของรางวัลมาล่อพระเอกเป็นผลไม้ในนิยายบอกว่าเป็นแอปริคอตนะ2ลูกพระเอกคือด้วยความที่แบบจริงๆเนี่ยบ้านนี้ไม่ใช่ว่าจนถูกป้าแต่ว่าอยู่ในภาวะสงครามข้าวยากหมากแพงคืออยากจะกินผลไม้สดก็เลยยอมสับเปลี่ยนชุดกับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองแล้วพระเอกเนี่ยก็กินไปลูกหนึ่งเสร็จแล้วก็นึกไม่ได้ว่าท่านพ่อแม่ทับหัวนี่ชอบใช่ปะตอนนั้นนี่คือพระเอกอายุประมาณ 5-6 ขวบนะก็เลยพระเอกเนี่ยแอบเข้าไปในห้องหนังสือของท่านพ่อแล้วก็คือเอาผลไม้ไปวางไว้ให้แต่ว่ายังไม่ทันได้ออกมาพระเอกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยไปซ่อนตัวอยู่ในตู้หนังสือปรากฏว่าพระเอกเห็นอาเขยของตัวเองหลิงอี้ลงมือฆ่าพ่อตัวเองคือลงมือด้วยความที่แบบแม่ทัพหัวไม่ได้ระแวงไงไม่ได้คิดว่าจะโดนฆ่าก็เลยโดนเก็บอย่างง่ายดายแล้วยังจะตัดหัวพ่อพระเอกไปด้วยนะไม่พอค่ะจัดการเผาเรือนแล้วก็คือเผาเมืองด้วยตอนแรกพระเอกนี่ก็คืออาจจะตายไปในนั้นแต่โชคดีที่มันมีฝนตกแล้วมันก็ชื้นพระเอกก็เลยรอดมาได้พระเอกนี่คือพอออกมาปุ๊บนอกเมืองนี่มีแต่แบบซากศพมีแต่ควันไฟเพราะว่าหลิงอีเนี่ยนะนอกจากที่จะมาฆ่าพ่อพระเอกใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็คือในตระกูลหลิงด้วยกันเนี่ยก็ไปแอบเปิดเมืองก็คือสมคบกับกบฏนั่นแหละพระเอกเนี่ยก็เลยรู้เลยเห็นทุกอย่างจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้ยินเสียงอาท่านอาหัวจุนฮวาเนี่ยเรียกลูกของตัวเองแล้วพอท่านอาหันมาเห็นพระเอกใช่ไหมก็คือแทนที่จะเรียกพระเอกเป็นหลานแต่ก็กลับเรียกพระเอกเป็นลูกตอนนั้นพระเอกคือใส่ชุดของลูกชายของนางอยู่ใช่ปะตอนแรกพระเอกก็คือแบบว่าตะลึงมากเพราะว่าต่อให้พระเอกกับลูกพี่ลูกน้องจะคล้ายกันยังไงแต่แม่เนี่ยไม่มีทางจำลูกผิดถูกปะแต่ในความเป็นจริงก็คือหัวจุนฮวาเนี่ยรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอไปตามหาก็เจอว่าพี่ชายคือโดนฆ่าตายไปแล้วคือก็เลยรู้ทั้งหมดเดาได้แล้วว่าต้องเป็นฝีมือของสามีนางหรือว่าหลิงอี้แน่นอนนางก็เลยจัดการเนียนทำเป็นว่าพระเอกเนี่ยเป็นลูกตัวเองส่วนลูกจริงๆเนี่ยนะก็คือตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้คดีเมืองเดียวดายเนี่ยทุกคนเนี่ยตายหมดเหลือแค่หัวจุนฮวากับพระเอกที่รอดมาได้แล้วหัวจุนฮวาเนี่ยก็คืออาเนี่ยก็เรียกพระเอกว่าเป็นลูกมาตลอด
แล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอดีกำลังเสริมของฮ่องเต้ก็คือมาพอดีมาในจังหวะนั้นหลิงอี้ที่ตอนแรกเนี่ยสมคบกับกบฏใช่ปะทำยังไงก็คือเปลี่ยนหน้าเลยค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเฝ้ารักษาเมืองอยู่แต่ว่าคนทั้งเมืองเนี่ยตายไปหมดแล้วคือในนิยายเขาจะบรรยายว่าหลิงอี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แม่ทัพไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนสุดท้ายเวลาแบบมันมีการสู้รบเนี่ยก็จะเป็นคนสุดท้ายอยู่แล้วเหมือนจะถูกเก็บไว้ให้เป็นขุนนางคนสุดท้ายเพราะว่าอะไรก็ตามจะต้องออกมาสู้คนสุดท้ายเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ฝ่ายบูเป็นฝ่ายบุญไงนั่นแหละทีนี้ในนิยายนะบอกว่าฮั่วจุนหวาอาของพระเอกเนี่ยนะก็พยายามจะหาหลักฐานที่สามีตัวเองเนี่ยเป็นคนลงมือฆ่าพี่ชายของตัวเองฆ่าทั้งบ้านคือหัวของพี่ชายที่หลิงอี้ตัดไปเนี่ยนะหัวของพ่อพระเอกเนี่ยหลิงอี้ก็ยังเอาไปเสียบประจานกะจะให้ทหารของแม่ทัพฮั่วคือยอมจำนนคือเหมือนกับหมดกำลังใจอย่างเงี้ยโหชั่วขนาดไหนคิดดูดิแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะท่านอาเนี่ยคือแกล้งเป็นแม่แล้วก็แกล้งเป็นบ้าคืออยากจะหาหลักฐานเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไปบอกฮ่องเต้ตอนนั้นว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงฮ่องเต้น่าจะไม่เชื่อเพราะถ้าเกิดแค่หลิงอี้บอกว่าไม่จริงไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วเด็กคนนี้ก็คือลูกชายตัวเองมันก็ไม่มีใครเชื่อคือตอนนั้นเนี่ยท่านอาก็คือตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ตัวเองคิดว่าแบบทำถูกต้องที่สุดแล้วแต่ว่าโชคร้ายที่ท่านอานี่คือหาหลักฐานยังไงก็หาไม่ได้แล้วก็ต้องแกล้งเป็นบ้ามาตลอดเพราะว่ากลัวว่าหลิงอี้เนี่ยจะมาเก็บตัวเองไงก็เลยทำอะไรไม่ได้หลังจากเวลาผ่านมาได้แต่ฝากฝังความแค้นเอาไว้ให้กับพระเอกเท่ากับว่าท่านอากับพระเอกเนี่ยนะเป็น2คนที่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่รู้นะว่าในซีรีส์เนี่ยการที่ท่านอาหรือว่าท่านแม่ที่เราเข้าใจว่าเป็นท่านแม่ของพระเอกตอนนี้เนี่ยเสียสตินี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องโกหกที่ท่านอาเนี่ยแกล้งทำเราต้องมารอดูกันต่อไปนะคะทีนี้ทุกคนคงจะเข้าใจแล้วว่านี่คือเหตุผลที่พระเอกเนี่ยโตมาคืออยู่กับความแค้นอย่างยิ่งแค้นจนไม่รู้จะทำยังไงจนพระเอกเนี่ยนะตลอดเวลานี่คือพยายามตามหาหลักฐานแต่ว่าหายังไงก็หาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนที่จะไปฟ้องฮ่องเต้ที่จะไปบอกว่าหลิงอี้เนี่ยทำผิดเรื่องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะล้างแค้นยังไงดีแล้วคือหายังไงก็หาไม่เจอจนพระเอกเนี่ยมาเจอนางเอกใช่ไหมจนงานแต่งงานของตัวเองมันพัฒนาไปจนมันใกล้จะถึงงานแต่งมากขึ้นเรื่อยๆพระเอกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีสุดท้ายพระเอกเนี่ยนะก็ตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะไปล้างแค้นในวันที่3ก่อนที่จะเกิดงานแต่งงานเกิดขึ้นก็คือพระเอกเนี่ยไม่อยากจะให้นางเอกเนี่ยต้องมาโชคร้ายไปด้วยถ้าเกิดว่าพระเอกลงมือล้างแค้นหลังจากที่แต่งงานกับนางเอกเพราะงั้นนางเอกจะต้องโดนโทษไปด้วยอย่างแน่นอนจริงๆแล้วอ่ะพระเอกเองอ่ะก็คือตัดสินใจยากเหมือนกันนะพระเอกเนี่ยทั้งมีความแค้นที่ตัวเองแบกมาตลอดชีวิตใช่ไหมแต่อีกฝั่งนึงพระเอกก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียนางเอกไปเพราะนี่คือคนที่พระเอกรักมากจริงๆแล้วก็รู้สึกผิดด้วยนะที่ซ่อนความลับเนี้ยจากนางเอกไอความรู้สึกผิด3อย่างความกังวลทั้งหลายเนี่ยมันไปพูดถึงตอนจบในนิยายเลยแต่ว่ามันก็คือสะท้อนการกระทำของพระเอกในตอนนี้ว่าก่อนที่งานแต่งงานจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะนางเอกเองก็รู้สึกว่าพระเอกเหมือนกับแบบเงียบลงเรื่อยๆคือแบบเครียดขึ้นเรื่อยๆคือพระเอกอยู่ในช่วงจังหวะแห่งการต้องแบบต้องเลือกแล้วก็ต้องตัดสินใจแต่ในที่สุดนะสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจว่าเลือกความแค้นมากกว่าความรักแล้วพระเอกก็ไปจัดการฆ่าล้างแค้นหลิงอี้ทั้งตระกูลเลยทุกคนเรื่องนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนความรักเลยนะที่ทำให้เรื่องราวความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันพังทลายลงมาแล้วก็คือเนี่ยแหละคือปมแค้นของพระเอกเราก็เลยได้เข้าใจแล้วว่าตลอดเวลาที่เราดูซีรีส์มาเนี่ยพระเอกคือจะแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดหน้าเครียดเย็นชาตลอดเวลาเพราะว่าพระเอกโตมานี่คือมีแต่ความแค้นอย่างเดียวต้องพยายามหาหลักฐานต้องพยายามหาทางโค่นล้มคนที่ฆ่าพ่อตัวเองให้ได้จะว่าเข้าใจก็เข้าใจได้นะความแค้นคือพระเอกเนี่ยมีชีวิตอยู่มาเพื่อความแค้นเนี้ยอยู่ดีๆวันนึงคือจะแบบว่าโอเคโลกสวยเลิกทุกอย่างแค่แบบว่าอยากไปมีความสุขมีชีวิตกับนางเอกอ้าวแล้วนี่ชีวิตของแม่ทับหัวของพ่อแล้วยังของลูกน้องของคนทั้งเมืองเดียวใดอีกเราได้เห็นว่าวันที่พระเอกเนี่ยไปกราบไหว้ป้ายบูชาคือแบบมีเป็นร้อยๆป้ายเลยอะความแค้นนี่ชีวิตพวกนี้จะปล่อยให้พระเอกคือโยนมันทิ้งไปเพียงแค่อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขกับนางเอกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคือเข้าใจนะว่าทำไมพระเอกถึงเลือกทำแบบนี้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมตัวละครพระเอกถึงดูอมทุกข์มาตลอดและคลิปนี้ค่ะก็คือการเล่าเรื่องว่าปมชีวิตของพระเอกมันคืออะไรค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะคะว่าอ้าวแล้วนางเอกล่ะในฝั่งของนางเอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมงานแต่งของ2คนนี้มันถึงต้องล่มไปจริงๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ